3วันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราถ่ายบรรยากาศอาหารน่าอร่อยๆของร้าน Morning อุบลให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยครับผมจองก๋วยจั๊บไว้ให้วันนี้ตัวเองนะครับได้รับประทานนะครับนี่คือก๋วยจั๊บครับคุณผู้ชมก๋วยจั๊บที่ร้าน Morning อุบลครับอุบลเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องก๋วยจั๊บเนี่ยน่าจะเป็นที่1ไม่เป็น2รองใครนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับนี่คือก๋วยจั๊บอุบลเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเป็นหมูยอหมูต่อนหมูชิ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นหมูบดเนี่ยครับเส้นเขาจะเหนียวนุ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่จะทานให้ชมว่ากาแฟโอนตินน้ำไหนโอเคส้มโอนตินของผมเป็นกาแฟร้อนไหมส้ม2โอนตินหนึ่งกาแฟส้มสองโอนตินสองนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับหลังจากที่เนี่ยรีวิวบรรยากาศร้านให้ชมก็จะสดให้ดูหวานเขาเรียกว่านัวครับนัวมากนัวมากนัวแห้งนัวอีหลีเลยเนี่ยครับร้อนร้อนทำปรุงสดใหม่ๆครับมาอุบลต้องมานี่เลยมอร์นิ่งอุบลน้ำส้มมีทีละนัดครับมีละนัดกินเบิร์ดบอลนอนทีละดวนก๋วยจั๊บครับท่านไหนหนอก๋วยจั๊บไหมครับโอวันตีนเย็นจับสองเป็นจับครับเป็นโจครับวันนี้น้ำครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าได้หรือยังครับยังยังยังครับส่งต่อครับขออนุญาตนะครับนี่ส่งต่อครับครับโอเคโอเคขอบคุณครับพอดีเขามาเสิร์ฟน้ำเปล่าขันขันแก้วนะครับโอเคเป็นน้ำที่เรียกว่าเป็นน้ำปฏิเสธน้ำเปล่าหน่วยหรือพี่น้องหน่วยครับครับไม่ไหวแล้วนี่ครับเพชรครับอันนี้มีแจวมาจำอันนี้อะไรขนมพิษโอวังติงอ่ะไฮลิมครับแล้วก็ชานิตาใครกินชาเย็นน่ะไอ้ลูกดีมากๆเลยชาเย็นฮะชาเย็นน่ะจริงเหรอเอ้าไอ้เหี้ยเขาเขียนบางเงี้ยจริงเหรอไปหยิบเพิ่มแต่ไปหยิบเพิ่มแต่ก่อนเลยเป็นร้านที่อร่อยมากเป็นครั้งแรกที่เคยมาทานอร่อยป่ะอร่อยมากเครื่องในสินก็จับเขาหน่อยยุดกาแฟยามเย็นก๋วยจับต้องก๋วยจับกุ้งบวนขอเผื่อท้าเก่าไปลูกแม่ขอโทษด้วยไอ้ขอเผื่อท้าเก่าไปได้ไหมจ๊ะได้จ้ะค่ะรีวิวก๋วยจับร้านมอร์นิ่งกุ้งบวนเลิศสุดได้ชมแค่รอสักครู่เป็นสูตรที่นัวมากๆเลยครับนี่ไม่ต้องเดินรั่วรั่วผมมาดูอาหารหน้าตาดีแบบนี้ครับแค่แบบในนี้ก็ฟินแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทานนะครับอาจารย์กินกันแซ่บๆ
เป่าก่อนนะครับเวลากินก๋วยจั๊บขอบคุณครับโอ้กาแฟหอมมากเลยนะครับไอ้นี่ของไทยมันล้นมานะมีกินเลยนะมีโต๊ะได้เลยครับได้เลยมีล้นมาคุณผู้ชมก๋วยจั๊บอร่อยมากครับโอ้ของพี่เป็นโจ๊กหมูนะที่ร้านมอร์นิ่งอยู่บนกินด้วยครับพี่อาหารได้ยังอ่ะยังโจ๊กโจ๊กใช่ไหมมาแล้วโจ๊กหมูโจ๊กต่อนะว่าอยู่หาตั้งนานวันนี้เลยครับโจ๊กต่อโจ๊กต่อว้าสองที่ครับมาแล้วครับพบแล้วโจ๊กครับโจ๊กโอเคครับคุณผู้ชมโจ๊กผมนะครับนี่ครับนี่คือโจ๊กหน้าตาดีมากครับนี่คือโจ๊กอร่อยมากครับผมการันตีว่าอร่อยมากอร่อยมากเพื่อนเราจากกรุงเทพนะครับไม่แบ่งไม่แบ่งขอบครับเหนือไรขย้อยครับไปคนหลายดีคนเยอะมากทุกที่ชมร้านนี้เยอะไปนะคุณเนี่ยครับสังเกตควันทุย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 มายั่วตั้งแต่เช้าเลยครับร้านท่านต้องลองนะครับถ้ามาอุบลเนี่ยต้องลองร้านนี้โอ้ยทั้งหิวทั้งง่วงปนกันสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ใช่นอนได้เลยนะฮะตีตัวนอนได้เลยสถานต่อไปที่ไหนนะครับสามพันบูสามพันบูสุดเลยสุดอุบลเลยยินดีมึงทะลุลาวแล้วดูแบบว่าโคตรท้อเลยเดี๋ยวกินเสร็จก็จะพาไปดูสามพันบูไม่อยากไปนานที่นี่ถามทำรูทยากแหล่งเหลือแหล่งมันค่อนข้างไกลไกลกันใช่ไหมใช่มันวิ่งลำบากไม่ว่าวิ่งใหญ่ก็วิ่งเหนื่อยเดี๋ยวระยะแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับผมไม่เหมือนไม่อยากบอกเลยว่าหรือภาคตะวันออกหรือภาคเหนือที่เนี่ยเขาให้หมูให้เออนั่นมันทำได้เนื้อได้เครื่องอะไรเยอะมากนี่ก็ไปแม่งตามเทียนหมดอ่ะตามเพิ่มไม่ใครห่างกันมากเลยมันเป็นร้อยเลยมันคนละจังหวัดร้อยโลขอยินดีด้วยนะครับที่เกียรติรับชมใน EP นี้นะครับพามากินข้าวเช้าที่มอร์นิ่งอุบลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวขออยากกินก่อนเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนครับเพื่อนกินไปหมดละโอเคนะครับสวัสดีครับ